แย่แล้วแย่แล้วซอมบี้บุกเมืองใครก็ได้ช่วยพี่ฝนด้วยพี่ฝนอยู่ไหนอะพี่ฝนวิ่งหนีซอมบี้อยู่วิ่งหนีนะหนีอยู่ไหนทางนี้แล้วเข้าอยู่ไหนอะนี่นี่นี่มาทางนี้แล้วแย่แล้วทำยังไงดีซอมบี้บุกเมืองแล้วอ้าวนึกว่ามาแค่คนเดียวมาเพียบเลยเดี๋ยวก่อนแล้วเรียกเราไปทำไมเอาเรียกมานี่จะมาหลบมีต้นไม้อยู่ต้นนึงอะมีต้นไม้งั้นเหรอใช่แล้วต้นไม้แล้วจะหลบยังไงอะอ้าวถ้าต้นไม้หลบไม่ได้เดี๋ยวหาอย่างอื่นก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าแล้วทำยังไงซอมบี้บุกเมืองมีต้นไม้ต้นเดียวเราจะมีชีวิตรอดดูท่าทางไม่รอดแล้วล่ะพวกเราอ้าวพี่เอกรอดพี่ฝนพี่ฝนไม่รอดแต่ว่าถ้าต้นไม้ต้นเดียวไม่อยู่แล้วก็งั้นไปตรงนั้นกันดีกว่าตรงนั้นนะตรงไหนงั้นเหรอมีรถ10ล้อเอาดินมาถมทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะฮะมีรถ10ล้องั้นเหรอนั่นไงรถ10ล้อเดี๋ยวก่อนรถ10ล้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเมื่อกี้แหละพี่ฝนเขาเพิ่งเอาดินมาลงดินมาลงก็เหรอนั่นไงกองดินน่ะใหญ่มากเลยเร็วเข้างั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะแล้วพี่ฝนจะทำอะไรเหรอเราจะต้องมีชีวิตรอดโดยการขุดกองดินอันนี้มาสร้างบ้านหลบภัยขุดกองดินมาสร้างบ้านเนี่ยนะ เดี๋ยวก่อนนี่ไงเหมือนกองดินในมายคราฟเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกขุดเข้าไปข้างในก่อนเลยนะอ๋อเป็นความคิดที่ดีมากเพราะว่ากองดินตรงนี้เราจะทำให้กลายเป็นบ้านเริ่มต้นจากประตูทางเข้าก่อนก็แล้วกันแล้วประตูจะเอามาจากไหนล่ะพี่ฝนประตูมาจากไหนกันเหรออ๋อนี่ไงในกระเป๋าของพี่ฝนมีประตูด้วยเหรอใช่มีประตูอย่างสวยเลยล่ะขอบอกถ้าอย่างนั้นพี่เอกเข้าไปขุดทำห้องข้างในก่อนนะได้ได้ได้งั้นเอาอย่างนี้นะนอกจากประตูแล้วก็จะต้องมีไฟด้วยถนัดเลยเนี่ยไมคราฟเนี่ยมามีไฟประดับข้างในบ้านก่อนจะได้มองเห็นน่ะนะโอ้โหแล้วดินที่เหลือเดี๋ยวเพียกมาทำทางกั้นนะฮะมาถมหน้าบ้านงั้นเหรอใช่แล้วปิดไว้ก่อนอ๋อใช่เป็นความคิดที่ดีถ้าเราไม่ปิดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวซอมบี้จะเข้ามาถ้าอย่างนั้นเรารีบสร้างบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเร็วๆดีกว่าเพราะฉะนั้นนั้นนะเราจะต้องนี่เลยมีไฟประดับตรงนี้พี่เอกขุดก่อนเร็วเข้าได้แล้วขุดให้แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะไปขุดข้างในต่อเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ค่อยชอบมาพากลเลยแฮเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากด้านบนด้านบนมีอะไรเหรอพี่ฝนเดี๋ยวออกไปดูก่อนฮะนอนจริงๆด้วยซอมบี้มาแล้วแล้วจะออกไปดูทำไมอ่ะเข้ามาดิฮะให้เข้าไปข้างในบ้านก็เหรอเข้ามาเดี๋ยวก่อนแย่แล้วแย่แล้วประตูบ้านอยู่ไหนอ่ะเข้าไม่ได้นะประตูบ้านยังไม่มีหรอกพี่ฝนประตูบ้านยังไม่มีงั้นเหรอเดี๋ยวโอ้โหดูท่าทางพวกเราน่าจะไม่รอดแล้วล่ะโอ้โหแล้วพาเพื่อนเข้ามาเต็มเลยทำไงดีพวกเราคราวนี้โอ้โหดูดอนสิเขาขึ้นไปถึงชั้น3แล้วถ้าอย่างนั้นอยู่บนกองดินก็ไม่รอดสินะใช่อยู่บนกองดินไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ใต้ดินโอ้เขาออกไปแล้วพี่ฝนเขาไปแล้วเรารอดชีวิตถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะต้องทำประตูข้างหน้ากันไว้ก่อนนะใช่ทำประตูด้านหน้ากันไว้แล้วที่สำคัญนะเราจะต้องมีแผงกันดินไม่ให้ดินถล่มด้วยแผงกันดินอย่างนั้นเหรอใช่ต้องมีแผงกันดินไว้เหมือนไม้ค้ำไม่ให้ถล่มลงมาไงไม้ค้ำน่าจะไม่ค่อยดีเอาอันนี้เลยดีไหมอะไรก็เหรอเหล็กเหรอเออเป็นความคิดที่ดีนี่มีประตูแล้วบานเดียวเหรอมีบานเดียวพอบานเดียวเนี่ยนะใช่มีประตูบานเดียวแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเหล็กค้ำอะไรนะกองดินงั้นเอาเป็นเหล็กที่ใช้ปีนดีกว่าไหมนี่แบบนี้ไงนั่นบันไดไหมเหรอนั่นแหละบันไดเราสามารถต่อได้มันก็ดีเหมือนกันนะบันไดมากันไว้เห็นปะเราก็จะได้มองเห็นด้านนอกด้วยว่ามีซอมบี้มาหน้าบ้านหรือเปล่าอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นไหมพี่เอกเข้ามาได้ของจริงแล้วก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยนะเหมือนเป็นไม้ระแนงให้เรามองเห็นข้างนอกเลยนะเป็นความคิดที่ดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนจะทำการขุดดินที่อยู่ภายในบ้านเพื่อที่จะได้สร้างที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์น่ะนะเหมือนกับว่ากองดินที่มีอยู่จะสูงไม่เพียงพอพี่ฝนสูงไม่เพียงพอเราเติมได้เดี๋ยวเราขุดกองดินด้านในออกไปเติมข้างนอกอ่ะก็เดี๋ยวพี่เอกจะออกไปเติมข้างนอกให้นะอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนขุดด้านในนี่งานบริเวณนี้เราก็จะทำเป็นห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำโอ้มีอ่างล้างมือด้วยเนี่ยฮะมีอ่างล้างมือด้วยงั้นเหรอแล้วก็มีเตียงให้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่าด้านบนตรงนี้จะโล่งเกินไปเขากำลังจะมากันแล้วพี่ฝนใครกำลังจะมางั้นเหรอเขาแจ้งเตือนมาเล็กหนึ่งวิเนี่ยฮะใครกำลังจะมาใครมากันนะเดี๋ยวก่อน
เหมือนได้ยินเสียงเป็นลมพัดเลยนะพวกเราเขาเขียนว่าทอร์นาโดโอ้โหโอ้โหทอร์นาโดกันเหรออืมทอร์นาโดเขาพัดผ่านเราไปเมื่อกี้แล้วอะเดี๋ยวก่อนนอกจากจะมีซอมบี้ยังมีภัยพิบัติอีกงั้นเหรออันนี้เขาเรียกภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเหรอใช่แล้วก็ลมนี่เป็นภัยธรรมชาติไม่ใช่เหรอเย้แล้วโอ้โหปิวเย้แล้วจะออกมาดูหน่อยเดียวปิวเลยโอ้โหนี่พายุทอร์นาโดของจริงพัดพาพวกเราขึ้นไปด้านบนได้ด้วยงั้นเดี๋ยวพี่เอกซ่อมหลังคาก่อนเอ้าไม่ทันแล้วเย้แล้วเราถูกพายุทอร์นาโดพัดขึ้นไปด้านบนอ๋อปล่อยลงปล่อยลงผมจะไปซ่อมหลังคาเย้แล้วพวกเราจะต้องรีบสร้างบ้านสร้างหลังคาแล้วก็ที่อยู่อาศัยก่อนที่ภัยพิบัติพายุทอร์นาโดเขาจะมาทำลายบ้านเราถ้าเราทำหลังคาเรียบร้อยเนี่ยพี่เอกคิดว่าน่าจะพัดเราไม่ขึ้นแล้วล่ะจริงเหรอแต่ตอนนี้พี่เอกต้องขึ้นไปกับเขาก่อนมาแล้วตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านด้านในเขาเรียกว่าอะไรนะบิวอินบิวอินพี่ฝนจะบิวอินเหรอพี่เอกกำลังต่อเติมหลังคาอยู่พี่ฝนก็กำลังอันนี้ขุดดินลึกลงไปอีกนิดนึงเอาละนะแค่นี้คงพอแล้วละนะพี่เอกทำไรด้านนอกก็เหรอก็ต่อหลังคากับเพิงดินขึ้นไปอีกอะงั้นเอาอย่างนี้นะตอนนี้พี่ฝนขุดดินภายในบ้านเรียบร้อยน่าจะสามารถอยู่อาศัยได้แล้วล่ะนะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้มีช่องโหว่อยู่นิดนึงเติมหลังคาให้หน่อยนะอ๋อตรงนั้นพี่เอกจะเว้นเอาไว้ทำครัวทำเป็นครัวงั้นเหรอใช่แล้วก็เลยต้องมีช่องระบายอากาศออกหน่อยนึงถ้าอย่างนั้นแล้วก็บริเวณนี้ทำเป็นห้องนอนดีกว่าห้องไหนห้องนอนน่ะนี่ไงพี่วอนฝังไฟเอาไว้ด้วยมีฝังไฟด้วยเหรอใช่ไฟเขาเรียกว่าอะไรนะไฟที่ผนังอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวฝังไปก่อนนี่กำลังเติมดินอยู่เอาล่ะนะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเพราะฉะนั้นไฟอยู่ไหนเนี่ยไฟก็อยู่นั่นไงนี่ไงเจอแล้วนี่สองคนนี่จะขุดดินไปทำไมกันเนี่ยอ๋อขุดดินสร้างบ้านไงปุ๊กปิ๊กขุดดินสร้างบ้านเหรอใช่เขาเรียกว่าอะไรนะหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยเหรอใช่ตรงนี้ก็จะมีบันไดนี่เรียบร้อยลงมาแล้วพี่ฝนฮะลงมาแล้วเหรออืมพี่เอกขุดเข้ามานั่นห้องข้างๆจะใช้ทำอะไรอ่ะห้องข้างๆไหนอ่ะห้องข้างๆพี่เอกทางซ้ายมือนั่นอ๋อตรงนั้นจะเป็นห้องครัวห้องครัวเหรอพี่เอกว่าห้องครัวย้ายมาทางนี้ดีกว่านะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้มีข้าวกินเลยหมายถึงตรงเนี้ยตรงที่พี่เอกชี้ไปข้างหน้าเนี่ยก็นี่จะเป็นห้องครัวอ่ะเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เล็กหรอกนะนี่ไงก็จะมีโต๊ะวางอาหารมีเตาแล้วก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นไม่มีหรอกมีแค่อ่างล้างมือให้เขาให้มาแค่เนี้ยจริงเหรอให้มาแค่นี้จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างเองงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดห้องออกไปอีกห้องนึงแล้วกันขุดออกไปอีกก็เหรอเอาก็ต้องทำห้องน้ำด้วยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้านนอกเหรอมีภัยพิบัติอะไรแล้วเนี่ยเสียงอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยฟ้าผ่าแย่แล้วพายุฝนฟ้าคะนองไม่ใช่อันนี้ฟ้าผ่าอันนี้ฟ้าผ่าเฉยๆไม่มีฝนนี่ค่ะฟ้าผ่าของจริงผ่าแรงด้วยพวกเราปิดประตูก่อนนะยังไม่ได้เข้าเลยแล้วปิดประตูทำไมอ้าวยังไม่ได้เข้าเหรอใช่เดี๋ยวก่อนบริเวณนี้เรายังไม่ได้ทำห้องน้ำเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดเข้าไปข้างในอีกหน่อยนึงแล้วเติมเป็นห้องน้ำนะได้เลยพี่ฝนกำลังประดับดอกไม้ให้อยู่ในบ้านจะได้สดชื่นหน่อยนะนะเอาดอกไม้ไว้ในบ้านเหรอใช่มีดอกไม้ประดับไว้ในบ้านหน่อยจะได้มองดูและสดชื่นงั้นเดี๋ยวพี่เอกออกไปดูข้างนอกก่อนจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้มีครัวแล้วนี่มีเตาอบแล้วจะเดินยังไงนะพี่ฝนเดินได้ทำไมอ่ะเดินได้สบายเลยแล้วที่สำคัญนะเตาไมโครเวฟอยู่ไหนนะพวกเรามีด้วยเหรอเตาไมโครเวฟดูท่าทางจะไม่มีแฮแล้วทำไงอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่มีเตาไมโครเวฟไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมอ๋อเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรอ่ะลืมห้องน้ำก็นี่ไงกำลังจะออกไปทำห้องน้ำไปเติมดินมาก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกแล้วพวกเรามีใครมาเหรอเหมือนจะมีใครมาไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีจริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนนะเอาพี่เอกปลูกต้นไม้แล้วเหรอใช่พี่เอกออกมาปลูกต้นไม้เมื่อกี้ข้างหน้า4ต้นดีจังเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องน้ำเราควรสร้างได้แล้วล่ะนี่ไงพี่เอกต่อดินออกมาข้างๆด้วยเห็นเปล่าอ๋อดีมากดีมากเพราะฉะนั้นห้องน้ำจะอยู่บริเวณนี้ข้างๆกับห้องนอนแค่นี้พอไหมอ่ะน่าจะพอนะเดี๋ยวเว้นช่องเอาไว้นิดนึงเว้นช่องไว้ระบายอากาศใช่แล้วห้องน้ำต้องระบายอากาศได้นี่
มีโถส้วมแล้วเอาละนะเดี๋ยวพี่เอกจะต่อให้ใช้นี้ดีกว่าใช้อะไรงั้นเหรอเราใช้เหล็กที่ใช้ปีนน่ะเอามาทำเป็นหน้าต่างแบบนี้น่าจะดีนะอ๋อก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นที่ระบายอากาศใช่หรือเปล่าแล้วก็กันข้างนอกได้ด้วยอ๋อกันข้างนอกไม่ให้เข้ามานั่นสำคัญที่สุดเหรอโอ้มีเตียงแล้วอย่างนี้ก็ดีแล้วนะมีครบแล้วนะมีที่นอนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนกั้นห้องตรงนี้ก่อนเป็นห้องน้ำมีประตูกั้นห้องแบบนั้นอย่างนั้นเหรอใช่กั้นแบบนี้นี่ประตูวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วข้างบนยังโล่งเลยเดี๋ยวพี่เอกเติมดินให้อ่ะเติมดินไปเลยนี่ไงประตูเปิดได้ปิดได้ของจริงแต่ถ้าเราเติมดินไปแบบนี้น่าจะไม่สวยทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทำให้ดินแบบเป็นแบบนี้เป็นช่องๆนะอ่ะเป็นช่องๆเดี๋ยวพี่ฝนเติมไฟข้างในเอาละสำเร็จแล้วเรามีห้องน้ำและใช่มีห้องน้ำและมีห้องครัวแล้วมีห้องนอนแล้วด้วยแค่นี้ก็ใช้ชีวิตรอดจากภัยพิบัติแล้วก็ซอมบี้ได้แล้วนะใช่แต่แบบว่าเราจะอยู่ใต้ดินไปตลอดชีวิตแบบนี้ไม่น่าจะดีนะพวกเราเราก็อยู่แค่ช่วงที่พวกนั้นเขาไม่เข้ามาก็ได้นี่นะอ่ะเออใช่แต่ว่าเราจะต้องออกไปหาอาหารด้วยนะแล้วอาหารจะไปหาที่ไหนอ่ะออกไปหาข้างนอกอ่ะงั้นเดี๋ยวไปทุบต้นไม้ก่อนทุบต้นไม้เป็นไม้ครับเหรอใช่แล้วนี่ไม่ใช่ไม้ครับนี่โลบอกเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกเลยแฮะมีเสียงอะไรเหรอเหมือนได้ยินเป็นเสียงฝนตกเหรอมีฝนตกด้วยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าฝนตกที่นี่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วพี่ฝนไปเอากองดินออกทำไมอ่ะก็กองดินนั้นนี่มันเตี้ยเกินไปเตี้ยเกินไปด้วยเหรอใช่เติมกองดินตรงนี้ดีกว่าเติมไปเติมไปนี่ๆเติมข้างบนนี่ไงจะได้แบบเดินได้สะดวกโอ้นี่ไงจริงด้วยเป็นไงบ้างอ่ะฝนกรดฝนกรดเนี่ยนะใช่เป็นฝนกรดของจริงอย่าออกมาอย่าออกมาโอ้โหฝนกรดจริงๆด้วยเข้ามาด้านในเร็วเข้าแค่ออกไปลองดูว่าเป็นยังไงอ่ะนะฝนกรดของจริงนะพวกเราเพราะฉะนั้นนะดังเราจะต้องอยู่ในนี้ก่อนดีนะเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยน่าจะยังไม่ละลายดินไม่ละลายใช่หรือเปล่าใช่พี่เอกเจอทีวีมีทีวีด้วยเหรอมีทีวีเนี่ยเอาวางไว้ข้างที่นอนเลยดีจังเลยเพราะฉะนั้นนะเรามีชีวิตรอดอยู่ในนี้แล้วแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คืออะไรอ่ะเราจะต้องมีอาหารด้วยนะเดี๋ยวค่อยออกไปหาก็ได้อาหารนะต้องออกไปหาอาหารที่นอนก็มีแล้วตู้เก็บของมีแล้วทีวีมีแล้วแบบนี้เราก็อยู่ได้อย่างสบายอยู่ได้อย่างสบายจริงเหรอใช่ดูได้อย่างสบายจริงนี่โอ้ฝนตกฝนตกเป็นฝนกดด้วยออกไม่ได้งั้นเดี๋ยวรอฝนหยุดตกแล้วค่อยออกไปหาอาหารแล้วกันนับถอยหลังใน3 2 1ฝนหยุดแล้วงั้นไปหาอาหารกันเลยพี่ฝนป่ะพวกเราออกไปหาอาหารแล้วก็มีชีวิตรอดกันต่อดีกว่ารอด้วยสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยืนชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยเดี๋ยวก่อนนั่นใครกันน่ะนั่นอะไรอะพี่ฝนหน้าตาเหมือนคนที่อยู่ในไม้ครับเหรอนั่นมันวาเด่นนี่นะแย่แล้วทำยังไงกันดีเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ย